ต้าเล่าย้อนวันที่คลอปโทรหาเพื่อดึงมาหงย้ำเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษโมฮัมเหม็ดซาลาดาวยิงทีมชาติอียิปต์ของทีมหงแดงลิเวอร์พูลออกมาเล่าย้อนเรื่องราววันที่เจอเก้นคลอปกุนซือชาวเยอรมันติดต่อมาหาเขาครั้งแรกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์กับกุนซือรายนี้ยังแน่นแฟ้นและจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตซาลาถือเป็นนักเตะดาวดังประจำทีมลิเวอร์พูลในยุคของเจอร์เก้นคล็อปป์และล่าสุดเจ้าตัวเผยกับมิเรอร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับผู้จัดการทีมรายนี้ที่กำลังจะอำลาทีมหลังจบเกมนัดสุดท้ายกับวูลฟ์แฮมตันในวันที่19พฤษภาคมว่า close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง ios อ่านเพิ่มเติม pause volume ขีดล่าง off 0% play เที่ยงคืนเที่ยงคืน6นาทีเที่ยงคืน56นาที unmute play ผมคิดถึงตอนครั้งแรกที่เราได้โทรคุยกันสิ่งที่ยังอยู่ในใจผมคือตอนที่เขาอธิบายให้ผมฟังว่าเขาต้องการให้ผมมาที่นี่และเขาอธิบายว่ากำลังสร้างทีมใหม่ที่สโมสรมีซาดิโอมาเน่และโรเบร์โตฟิมิโน่รออยู่แล้วและต้องการให้ผมไปเล่นร่วมด้วยฟุตบอลของผมเขาบอกกับผมว่าผมจะยกระดับการเล่นฟุตบอลของคุณและให้อิสระกับคุณในการทำสิ่งที่ต้องการและจากนั้นผมก็เหมือนกับตกลงผมจะไปที่นั่นแล้วผมก็มาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถเห็นได้เราอยู่ที่นี่ด้วยกัน7หรือ8ปีดังนั้นมันจึงมีหลายช่วยเวลามากแต่ผมคิดว่าการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในเกมนั้นตอนที่เชลซีชนะแมนซิตี้และรวมถึงการได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีกเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของผมเพราะมันมีอารมณ์มากมายเข้ามาเกี่ยวข้องผมมองดูสถานการณ์ในฐานะมนุษย์เสมอขายกระดับผมทั้งในฐานะนักเตะและผมก็ช่วยเขาด้วยเช่นกันในฐานะผู้จัดการทีมเราต่างช่วยเหลือกันเยอะมากเราทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรเพื่อคว้าถ้วยรางวัลทุกคนสามารถเห็นมันได้แต่สิ่งที่ผมได้รับในฐานะคนคนหนึ่งหากผมมีปัญหาผมสามารถคุยกับเขาได้ผมคิดว่าเราจะยังติดต่อกันไปตลอดแน่นอนทั้งชีวิตเพราะมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์เรื่องการทำงานเราต่างมีเรื่องราวนอกสนามด้วยกันและเราจะยังติดต่อกันตลอดไปขอนแก่นฟอร์มดุในบ้านส่งท้ายฤดูกาลไล่ถล่มสุโขทัยขาดลอยเกมไทยลีกขอนแก่นยูไนเต็ดเฝ้ารังนัดสุดท้ายไทยลีกฤดูกาล 2023-24 ด้วยการเค้นฟอร์มโหดไล่ถล่มเอาชนะสุโขทัย FC ขาดลอยโดยเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นต้องไปเยือนบุรีรัมย์ขอนแก่นยูไนเต็ดมีโปรแกรมเปิดสนามอบจ.ขอนแก่นรับการมาเยือนของค้างคาวไฟสุโขทัย FC ที่รอดตกชั้นแน่นอนแล้วและเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านของทัพจงอางพยองฟุตบอลรีโวไทยลีก 2023-24 เมื่อวันที่19พฤษภาคมclose arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง ios อ่านเพิ่มเติม pause เที่ยงคืนเที่ยงคืน21นาที1นาฬิกา20นาทีอันมิวเริ่มเกมมาแค่นาทีแรกเข้าถิ่นได้ลุ้นก่อนเมื่อเบรนเนอร์เอาเวสได้ยิงแต่สุดที่พงที่สารซับนายด่านทีมยืนยังปีดเอาไว้ได้นาทีที่19เจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 เมื่อสตีเวนลองจิวกระชากขึ้นมาทางซ้ายก่อนเปิดเข้าไปในเขตโทษเบรนเนอร์เอาเวสได้บอลก่อนซัดเข้าประตูไปนาทีที่23เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0 จากฟรีคิกทางซ้ายระยะกว่า30หลาอลงกรจรณาทองวิ่งมาซัดเต็มข้อบอลตกพื้นกระเด้งเสียบเสาแรกเข้าไปนาทีที่37ทีมยืนไล่ตีตื้นจากจังหวะฟรีคิกทางซ้ายเลอสันเทียมราชเปิดเข้าไปในเขตโทษกฤษณะเกษมกุลวิไลวิ่งมาสะกิดเปลี่ยนทางเข้าไปให้ทีมยืนไล่มาเป็น 1-2 นาทีที่42ขอนแก่นมาบวกเพิ่มเป็น 3-1 เมื่อทินกรอสุรินเติมขึ้นทางซ้ายแล้วเปิดเข้าไปในเขตโทษเบรนเนอร์อัดละเวทได้สอดมายิงตุงตาข่าย
ข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่64เข้าถิ่นหนีเป็น 4-1 เบรนเนอร์อเวสได้ส่องไกลจากนอกเขตโทษบอลพุ่งเรียดเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามนาทีที่77ขอนแก่นทอแอ่งห่างเป็น 5-1 เมื่อกองหลังทีมยืนสกัดไปเข้าทางทินกรอสุรินทร์ซัดจ่อหน้าประตูตูงตาข่ายจากนั้นทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มสุโขทัย FC 5-1 เป็นการเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายในบ้านตัวเองอย่างสวยงามโดยเกมนัดต่อไปขอนแก่นจะไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนัดสุดท้ายของฤดูกาลวันที่26พ.ค. 28 พฤษภาคมAC มิลานฟอร์มบู่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนผงาดแชมป์ไร้พ่ายผลฟุตบอลรายการสำคัญ AC มิลานบุกพ่ายโตริโน่แบบผิดฟอร์มในศึกเซเรียอาส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซนผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลบุนเดสลีกาด้วยสถิติไม่แพ้ให้กับทีมใดผลฟุตบอลวันที่18พฤษภาคม2567 close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมพอสเที่ยงคืน23นาที1นาฬิกา20นาทีอันมิวบุนเดสลีกาเยอรมนีไบเออร์เลเวอร์คูเซน 2-1อัลส์บวกฮอฟเฟนฮาม 2-4 บาเยิร์นมิวนิกโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 4-0 ดามสตาร์ทอูนิออนเบอร์ลิน 2-1 ไฟร์บวกไอทรักแฟรงเฟิร์ต 2-2 ไลซิกแวเดอร์เบรเมน 4-1 โบคุ้มสตุตการ์ด 4-0 โบรุสเซียมึนเชนกลัดบักไฮเดนฮาม 4-1 โคโลนวอฟส์บวก 1-3 ไมส์เลเวอร์คูเซนส์เพลเยอร์โพสต์วิดเดอร์โทรฟี่แอสเดวอนเดอร์เจอร์มันบุนเดสลีกาซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนไบเออร์เลเวอร์คูเซนแอนด์เอฟซีอัลส์บุกแอดเดอร์บายาเรน่าอินเลเวอร์คูเซนเยอรมนีแซตเทอร์เดย์เมย์182024ไบเออร์เลเวอร์คูเซน have won the Bundesliga title for the first time it is the first team in Bundesliga history that won the championship unbeaten for the whole season AP photo Martin Meissnerเซเรียอาอิตาลีเลสเช่ 0-2 อตาลันตาโตริโน่ 3-1 AC มิลานโตริโน่ดูแวนซาปาต้าเลฟสกอร์เอโกดูริงเดอะซีรีส์เอซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนโตริโน่แอนด์ AC มิลานแซตเทอร์เดย์เมย์18 2024At the Olimpico Grande Torino Stadium in Turin, ItalyTano Pecoraro, La Press VAP, La Liga Spain Deportivo Alaves 1-0 Getafe Playoff เลื่อนชั้นลีกวันอังกฤษ Bolton 0-2 Oxford Unitedบุรีโปลิสเทโรตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ปีหน้าการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24นัดที่29เมื่อวันที่18พฤษภาคมคู่บิ๊กแมตช์เมืองทองยูไนเต็ดอันดับ5ที่มี46คะแนนลงพบกับชลบุรี FC อันดับ15ที่ต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นหนีตกชั้นผลปรากฏว่าเกมนี้ไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อชลบุรีที่เหลือ10คนจากการโดนใบแดงของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วในนาที30ต้านเกมรุกอันดุดันของเมืองทองยูไนเต็ดไม่ไหวพ่ายไป 0-6 close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมพอสเที่ยงคืน26นาทีเที่ยงคืน56นาทีอันมิ้วโดยเมืองทองได้ประตูจากเจริญศักดิ์วงกรนาที33ทักคณะคำยกนาที47วินเลียนปอบนาที52กับ72ธีรพลเย้ยนาที78อีแจซองนาที82ส่วนคู่อื่นทีประจวบเฉือนชนะเชียงรายยูไนเต็ด 1-0 เก็บเพิ่มเป็น34คะแนนและตราด FC เสมอลำพูนวอริเออร์ 2-2 งักผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ประจวบมี34คะแนนรั้งอันดับ8
ด้านลำพูนมี32คะแนนรั้งอันดับ11รอดตกชั้นส่วนชลบุรี FC มีเพียง27คะแนนรั้งอันดับ15จากการแข่งขัน29นัดตกชั้นลงไปเล่นในไทยลีก2ฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วเนื่องจากแต้มห่างจากสุโขทัยอันดับ13ที่มี32คะแนนอยู่ถึง5แต้มในขณะที่การแข่งขันเหลืออีก1นัดทั้งยังเป็นการตกชั้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่เล่นอยู่ในไทยลีกมา18ปีอีกด้วยเช่นเดียวกับตราด FC อันดับ16ที่มีเพียง26แต้มซึ่งตกชั้นเช่นกันทำให้ได้3ทีมที่ตกชั้นฤดูกาลนี้ครบโควต้าแล้วคือตราดชลบุรีและโปลิสเทโรบอลทำให้ผิดหวังสัญญากลับขึ้นไทยลีกภายใน1ปีหลังจากชลบุรี FC ออกไปพ่ายเมืองทองยูไนเต็ด 0-6 ที่สุพัชราศัยในเกมนัดที่29สืบรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24ต้องตกชั้นแน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันอีก1นัดเนื่องจากมีแต้มเพียง27คะแนนรั้งอันดับ15ห่างจากสุโขทัย FC อันดับ13โซนรอดชั้นที่มี32คะแนนอยู่ถึง5คะแนนหลังการแข่งขันบิ๊กบอลสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมฉลามชนชลบุรี FC เผยว่าผิดหวังรู้สึกใจหายก่อนเกมที่จะเล่นเราก็ยังรู้สึกมีความหวังว่าหากเราชนะ2เกมแล้วลุ้นคู่อื่นด้วยอาจทำให้เราอยู่รอดแต่วันนี้เห็นได้ชัดต้องชื่นชมทางเมืองทองยูไนเต็ดเขาเหนือกว่าเราทุกอย่างทุกคนพยายามสู้แล้ววิ่งสุดใจแล้วแต่ด้วยเงื่อนไขกับรูปเกมที่ตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าทำให้ต้องเปลี่ยนแผนการเล่นเกิดเป็นช่องว่างเกมรับเราหลวงแอโร่ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน55นาทีเที่ยงคืน18นาที1นาฬิกา20นาทีอันมิวผู้จัดการทีมชลบุรีเผยอีกว่าต้องโฟกัสอนาคตว่าจะยังไงต่อแนวทางการทำทีมจะเป็นอย่างไรเราต้องยอมรับสภาพตอนนี้เราก็ตกชั้นเต็มตัว100%แล้วต้องคุยกับผู้บริหารว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งแน่นอนต้องขอโทษแฟนชลบุรีทุกคนด้วยวันนี้ก็มาให้กำลังใจมากกว่า 2,000 คนทุกคนผิดหวังพวกเราก็ผิดหวังไม่แพ้แฟนบอลสัญญาครับภายในปีเดียวเราต้องกลับมาไทยลีกให้ได้